พี่ชายพิงกี้สาวิกาชัยเดช27ตุลาคม2022พี่ชายพิงกี้ไม่คุยกับใครผอมซูบไร้คนมาเยี่ยมไม่มีเงินเพื่อนรวมคุกเปิดชีวิตพี่ชายพิงกี้ในเรือนจำไม่สูงสิงกับใครจากประเด็นก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเปิดภาพแชทและข้อความถึงความเป็นอยู่ของอภิรักษ์และพี่ชายพิงกี้โดยบอกว่าเป็นข้อมูลของอดีตนักโทษที่อยู่แดนเดียวกับอภิรักษ์และพี่ชายพิงกี้ซึ่งทางด้านของพี่ชายพิงกี้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากต้องขอเสียโป๊กินต่างจากอภิรักษ์ที่อยู่อย่างสุขสบายสวดมนต์บ่อยมองโลกในแง่ดีล่าสุด26ตุลาคมทางช่องอมรินทร์ทีวีได้มีการเผยบทสัมภาษณ์ของนายเอกชัยอดีตนักโทษที่เคยอยู่แดนเดียวกับพี่ชายพิงกี้ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า1เดือนที่ได้เจอเขาได้คุยครั้งเดียวเองพี่ชายพิงกี้กับเพื่อนพิงกี้คนนี้เขาไม่ค่อยสุงสิงกับใครวันๆเขาจะมาสนิทกับเสียโป้ในแดน4มันจะแบ่งเป็นกองงานศูนย์เรียนรู้ซึ่งเสียโป้ก็จะอยู่กองงานนั้นแล้ว2คนนี้ทั้งพี่ชายพิงกี้และเพื่อนพิงกี้แกจะอยู่กับเสียโป้ตลอดไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่จะออกมาบางครั้งส่วนผมอยู่ห้องสมุดแต่เขาจะเข้ามาบางทีเป็นบางครั้งทั้งนี้อมรินทร์ทีวีได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าพี่ชายของพิงกี้จะมีลักษณะท่าทางผอมใส่แว่นตาหนาไม่สูงสิงและไม่ค่อยพูดคุยกับใครส่วนเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งจะมีลักษณะท้วมชอบออกกำลังกายโดยช่วงแรกก็เห็นว่าทั้งสองคนมีคนนำข้าวของนำเงินมาฝากประมาณ 2-3 ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีใครฝากของให้หรือฝากเงินไว้ให้เลยนายเอกชัยก็ยังงงอยู่ว่าเป็นถึงพี่ชายดาราดังแปลกใจว่าทำไมไม่มีญาติหรือคนรู้จักหรือเงินเหลือติดตัวอยู่นำมาฝากให้กับทั้งสองคน